สวัสดีครับกับผมปอนสวนพุทไทยนครนะครับวันนี้มาชมบรรยากาศทุ่งนานะครับแต่บ่อพักตรงนี้เล็กๆนะครับถ้ามองไปคุณจะเห็นว่านี่ครับไม่กว้างแต่ยาวนะครับก็จะเลี้ยงปลาหมอนะครับปลาหมอยักษ์นะครับนี่นะครับก็ตรงนี้จะเป็นผักบุ้งครับถ้าสังเกตดีๆเดี๋ยวผมจะไปใกล้ๆนะครับนะครับเขาจะแทะเล็มนะครับเห็นไหมครับสังเกตเลยไม่มีใบนะครับคือเขาจะเป็นปลากินพืชนะครับปลูกผักบุ้งแบบนี้นะครับพันธุ์ไทยนะครับก็ที่อยู่ในน้ําได้ครับก็จะลดต้นทุนได้นะครับถ้าเขาหิวเขาก็กินนะครับแล้วก็จะมีอาหารเสริมนะครับเป็นอาหารปลานะครับปลากินพืชนะครับจะสังเกตดูเดี๋ยวผมวาดไปแล้วครับมองไปเตียนเลยนะครับผักบุ้งครับช่วงที่มันล้ำๆออกมาจากกอผักบุ้งนะครับแล้วก็ที่ฟาร์มนะครับก็จะเลี้ยงสุกรใช่ไหมครับทีนี้ก็จะมีพวกน้ำขี้หมูนะครับในส่วนนึงครับทำเป็นน้ำแพลงก์ตอนนะครับให้เป็นน้ำเขียวนะครับก็มันไหลมาเองครับเป็นแพลงก์ตอนเองเลยแบบโดยไม่ต้องเสียเวลายุ่งยากอะไรนะครับแต่ว่าให้มันมาในปริมาณที่เหมาะสมนะครับถ้าเยอะเกินไปน้ำก็เน่านะครับก็ครับก็จะช่วยได้อีกครับก็คือหลักๆ ก็จะมีน้ำขี้หมูเป็นน้ำเขียวครับกลายมาเป็นแพงต้อนให้มันกินนะครับเพราะพวกปลาหมอเป็นปลากินพืชอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีผักบุ้งนี่ครับนะครับไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าช่วงขอบนอกนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเตียนหมดเลยนะครับแล้วผักบุ้งไทยมันทนนะครับคุณกินมันก็แตกมาใหม่กินก็แตกมาใหม่ก็กล้องคงไม่เห็นหรอกครับว่ามันก็แตกยอดมาใหม่เหมือนกันก็คือถ้าใครจะเลี้ยงก็แนะนำให้ปลูกผักบุ้งไทยที่มันอยู่ในน้ำได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาอะไรมาช้อนว่าปลามันโตเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวผมหยุดกล้องไว้ก่อนเดี๋ยวจะลองช้อนดูนะครับโอ้โหได้อะไรมามันไปแล้วครับสวิงเล็กไปหน่อยนะครับดูสิบองตรงครับได้อะไรได้แต่ขี้เลนครับเอาเป็นว่าปลาเยอะแล้วครับช้อนมือเดียวไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าครับถ้าสนใจก็เดี๋ยวทำคลิปมาให้ชมอีกครับฝากกดติดตามด้วยครับช่องสวนไทยชุมแพนะครับเดี๋ยวรออีกครั้งนึงดีกว่าเนาะเผื่อได้เนาะเอาเวลาผมทดลองจับแล้วครับไม่ได้ครับขอโทษด้วยครับจับไม่ได้จริงๆสงสัยผมไม่เหมาะกับไอ้นี่ครับชาวประมงนะครับคนหาปลานี่ไม่ได้เรื่องเลยครับถ้ามองด้วยตาเปล่าจะมองเห็นว่าขนาดนี้นะครับแบบยังไม่ถึงหรอกประมาณนี้ครับเกือบกินได้แล้วครับ
เลี้ยงมา2 เดือนครึ่งครับไม่รู้ทำยังไงถึงจะเห็นเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ตัวเรานะครับแต่ผมจับไม่ได้ครับขาไซส์นะครับผมมองเห็นมันก็ยังมีตัวเล็กครับตัวโตมีตัวเล็กมีครับเอาว่าถ้าจับได้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมใหม่ครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ